สวัสดีครับผมวันนี้เราจะมาลองเซตผมแบบฉบับเน็ตกันดูนะครับผมก็คือจริงๆปกติเป็นคนไม่ค่อยเซตผมหรอกครับผมแต่ว่าวันนี้ก็เดี๋ยวจะมาลองเซตเล่นดูนะครับผม Everyday Look กับเน็ตนะครับผมก็อย่างแรกเลยครับผมก็เพิ่งอาบน้ำเสร็จก็เลยเป่าผมทาแสงไปเลยครับแล้วก็เดี๋ยวรอให้ผมแห้งนะครับผมน่าจะแห้งแล้วเร็วไหมแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาทำอะไรนะก็จริงๆก็เนี่ยปกติเน็ตก็จะไม่ทำอะไรเลยก็คือเนี่ยเสร็จแล้วก็ออกไปทำงานนะครับผมแต่ว่าวันนี้ก็เดี๋ยวจะมาลองหนีบหน่อยนะครับผมก็จริงๆจะบอกว่าเน็ตไม่ค่อยได้หนีบนะครับผมจริงๆก็นี่ก็เพิ่งซื้อที่หนีบผมมาครับผมก็เลยลองสักหน่อยครับผมปกติจริงๆเคยใช้บ้างครับผมก็ตอนที่อยู่อังกฤษก็เหมือนกับได้ใช้ของเพื่อนก็เลยเหมือนกับซื้อเก็บไว้จะได้เผื่อว่าเหมือนกับไม่ได้ทำงานก็เลยเอามาลองหนีบดูครับผมเผื่อวันไหนอยากผมตรงนะครับผมแล้วก็นี่ครับผมก็ลองเซตดูนะครับผมก็จริงๆจะเน็ตเป็นคนไม่ค่อยซีเรียสเรื่องผมเท่าไหร่เพราะจริงๆสระผมแล้วก็ได้ผมก็เสร็จแล้วก็ไปบ้านได้เลยแต่ว่าอันนี้ก็ลองเซตดูคือจะแสกกลางให้มันยกขึ้นครับผมยกขึ้นไปแล้วก็ลองจับดูว่าเอ้ยมันเข้าหรือยังมันได้หรือยังจริงๆก็ดูทรงแล้วน่าจะได้แล้วจริงๆได้เลยไม่ต้องใส่ผลิตภัณฑ์ก็ได้แต่ว่าใส่นิดนึงเพราะว่าซื้อมาแล้วนี่ก็คือซื้อที่เกาหลีนะครับผมก็เป็นน้ำแร่ครับแล้วก็นี่จริงๆก็ได้เลยนะออกได้เลยแต่ว่าขออีกหน่อยแล้วกันเพราะว่ามีแว็กที่บ้านครับผมซื้อประดับไว้ไม่ค่อยได้ใช้ครับก็ลองขยำดูนะครับผมสไตล์เน็ตนะครับผมก็จริงๆไม่มีเทคนิคอะไรครับผมก็จริงๆตามฟิลเลยครับผมก็มีปอยนิดๆแล้วก็ใส่เสร็จแล้วมั้งหรือยังอ๋อยังก็คือหนีบหน่อยหนีบอีกเพราะว่ารู้สึกว่ายังไม่หล่อพอครับผมก็เลยหนีบตบๆครับผมแล้วก็ทำอะไรได้แล้วหรอเสร็จแล้วครับผมก็นี่นั่งเก๊กๆนิดนึงแล้วก็ชู2 นิ้ว2 นิ้วบ๊ายบายครับจบแล้วแหละครับบ๊ายบาย